เมื่อประมาณ40ปีมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักที่ประทับณพื้นที่บริเวณเชิงเขาตันหยงตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสดังที่นายสดีอีสอผู้ดูแลพระตำหนักทักษิณราชินิเวศได้ย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตคือแรกๆได้ข่าวจากหน่วยราชการในพื้นที่ว่านายหลวงจะมาสร้างพระตำหนักที่บ้านเขาตันหยงเสร็จแล้วท่านก็เสด็จมาเสด็จมาก็ชาวบ้านไปรับเสด็จเยอะมากมากเลยทางหมู่บ้านทางตำบลอ่ะคุณว่าทางตำบลมารับเสด็จทางผู้นำในหมู่บ้านคัดเลือกผมช่วยพูดกับนายหลวงเป็นตัวแทนให้ชาวบ้านเราในจำนวน42ครอบครัวนี่จะได้ทูลถวายที่ให้นายหลวงในพุทธศักราช2516ณพื้นที่สุดชายแดนของประเทศพระตำหนักทักษิณราชินิเวศได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรบ้านเขาตันหยงได้สร้างตำหนักแล้วนะผมทำงานก่อสร้างแล้วดอกไม้แล้วก็ร่วมสร้างตำหนักพระตำหนักแห่งนี้จึงเป็นหลักใจที่ช่วยร้อยรวมความรู้สึกของชาวไทยที่แม้ต่างศาสนาให้รวมเป็นหนึ่งชาวบ้านเขาตันหยงทางหมู่บ้านทางตำบลนั่นแหละรู้สึกดีใจมากว่าไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีประวัติศาสตร์คือไม่ได้ข่าวเลยไม่ได้มีอะไรเลยที่ว่านายหลวงจะมาประทับกับจะมาอยู่กับชาวบ้านเขาตันหยงท่านบอกว่าท่านนี่เป็นราษฎรของหมู่บ้านเขาตันหยงคนหนึ่งเหมือนพวกเราทั่วไปเพราะท่านมาอยู่กับพวกเราที่บ้านเขาตันหยงเลยนับจากนั้นในแต่ละรอบปีประมาณ 45-60 วันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเดือนกันยายนพระตำหนักแห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการทรงงานที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรเริ่มจากจังหวัดนราธิวาสและขยายไปสู่ทุกจังหวัดของภาคใต้ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า40ปีในพุทธศักราช2525ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เสื่อมโทรมชายขอบพลุโต๊ะแดงห่างจากพระตำหนัก2กิโลเมตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลวิชาความรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือด้านดินน้ำเกษตรกรรมด้านต่างๆนับเป็นหลักที่พึ่งอีกหลักหนึ่งของราษฎรพระเจ้าอยู่หัวก็ท่านให้ศูนย์พิกุลทองมายกล่องยกอะไรที่ยายบอกนั่นเลยเดี๋ยวนี้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นแบบว่าลูกไม้ลูกอะไรได้กินทุกบ้านกินแล้วก็เหลือกินได้ขายแบบว่าไม่เหมือนสมัยก่อนเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้ความไม่รู้ของความลำบากแล้วทุกวันนี้พระตำหนักทักษิณราชินิเวศและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นหลักของแผ่นดินและเป็นหลักพึ่งพิงของราษฎรชาวใต้ตลอดไป